สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สองอศาธ,ธรรมหากินผมเต้สุบจลกลิ่นสวรนะครับวันนี้ครับทีมข่าวศูนย์พัฒนาการ,รสื่อสารด้านภัยพิบัติครับยังคงติดตามสถานการณ์ภายแล้งอยู่ที่ภาคอีสานนะครับก่อนที่ฝนจะตกลงมาอย่างที่บอกไปนะครับทีเ่เรียกว่าทําให้เราได้รับรู้ถึงความเดือดร้อนของชาวนาที่นอกจากน้ําจะน้อยจากภัยแล้งแล้วเนี่ยกลายว่าข้าวที่ปลูกได้เนี่ย ที่ได้รับความเสียหายแล้วนะครับข้าวที่พอจะเก็บเกี่ยวได้ขายได้ไม่ดีครับราคาตกอีกตั้งหากโอ้โหซึ่งนับเป็นวิกฤตนะครับที่ส่งผลกระทบต่อปากท้องอย่างนั้นต่อนเนื่องนะครับวันนี้ผู้สื่อข่าวของเราครับคุณพลอยพันธ์ท่องแคล้วนะครับผู้สื่อข่าวศูนย์พัฒนาการสื่อสารด้านภัยพิบัตินะครับอยู่ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดเพื่อสะท้อนปัญหาครับเชิญครับขอบคุณคุณสุภจรค่ะขณะนี้ดิฉันอยู่ในจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะหลังจากทีมข่าวศูนย์พัฒนาการสื่อสารด้านภัยพิบัติของเราได้ติด เกาะเกาะปัญหาภัยแล้งในจังหวัดนครราชสีมาและก็จังหวัดชัยภูมิมาอย่างต่อเนื่องค่ะเช้าวันนี้เราอยู่ในพื้นที่การเกษตรของชาวนาในอำเภอศรสีสมเด็จจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาภัยแล้งค่ะสังเกตได้นะคะจากสภาพดินในพื้นที่ตรงนี้จะเห็นได้ว่าค่อนข้างที่จะมีความร่วนแห้งค่ะเพราะว่าเดิมทีสภาพดินตรงนี้ก็เป็นดินทรายที่ไม่อุ้มน้ําอยู่แล้วประกอบกับเมื่อต้องเผชิญกับการขาดน้ําเนื่องจากภาวะฝนทิ้งช่วงนะคะก็ยิ่งส่งผลกระทบทําให้นาข้าวที่ ชาวนาหวัดเอาไว้ค่ะจํานวนมากนะคะเริ่มที่จะประสบกับปัญหาข้าวแห้งยืนต้นตายแล้วค่ะ พื้นที่นานกว่า1 0,000ไร่ของอำเภอศรสีสมเด็จกำลังประสบปัญหาภัยแล้งโดยพบว่ากว่าร้อยละ50กำลังอยู่ในภาวะที่เริ่มจะได้รับความเสียหายหรือหากมีผลผลิตก็จะไม่สมบูรณ์เต็มที่ทีมข่าวศูนย์พัฒนาการสื่อสารด้านภัยพิบัติได้มีโอกาสสอบถามชาวนาที่ได้รับผลกระทบได้รับคำตอบว่าตั้งแต่เริ่มหว่านข้าวเมื่อช่วงเดือนพฤษภาคมจนถึงวันนี้ยังไม่มีฝนตกลงมาเพียงพอที่จะมีน้ำใช้ในการหล่อเลี้ยงต้นข้าวจึงอาจทำให้ข้าวที่ปลูกไว้จำนวน10 11ไร่จากทั้งหมด22ไร่ได้รับความเสียหายและเมื่อเกี่ยวข้าวมาก็ต้องเผชิญกับปัญหาราคาข้าวที่ตกต่ำจนกลายเป็นวิกฤตซ้ำซ้อนไปอีกทั้งทั้งได้ผลผลิตน้อยทั้งราคาก็ไม่ได้ราคานี่ผมว่าเกษตรกรเ,กเดือดร้อนแน่นอนคือมองตามที่ผมมองดูตลาดตอนนี้เนาะเฉพาะเฉพาะข้าวที่มีอยู่เดี๋ยวนี้นี่ยังยังขายไม่ได้เลยเกิด ถึงแม้เกษตรกรกมีข้าวออกไปนะผมว่าคิดว่าจะได้ราคาคงลําบากเพราะว่าดังที่เราก็คงทราบกันโดยทั่วกันแนะว่าสถานการณ์โควิดมานี้เราก็เจอปัญหาเกี่ยวกับการส่งออกอย่างมากมายนะครับ ธนาคารน้ำใต้ดินคืออีกหนึ่งแนวคิดที่ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดร้อยเอ็ดพยายามผลักดันให้เกิดขึ้นเพื่อเป็นแนวทางให้เกษตรกรในพื้นที่ได้ปรับรูปแบบการเพาะปลูกจากการทดลองเพราะว่าสามารถช่วยให้มีน้ำกักเก็บในช่วงแล้งและช่วยให้ต้นข้าวที่อยู่นอกเขตชลประทาสามารถจเจริญเติบโตได้แม้ต้องประสบกับปัญหาฝนทิ้งช่วงซึ่งการทำธนาคารน้ำใต้ดินจะแตกต่างจากการขุดเจาะบ่อบาดาลเพราะใช้หลักการเติมน้ำเข้าไปเก็บในชั้นใต้ดินโดยขุดบ่อใน บริเวณพื้นที่น้ําท่วมหรือจุดรวมน้ําเพื่อกักเก็บน้ําให้ซึมลงไปในชั้นหินเป็นการพักน้ํารวมไว้นอกจากนี้ยังพยายามแนะนําให้เกษตรกร,กรทําไร่นาแบบผสมผสานควบคู่ไปด้วยธนาคาราน้าตืดดินหลักง่ายๆครับก็คือเติมน้ําลงดินเวลาฝนตกมาเราจะเติมน้ําลงดินแต่ถ้าเวลาหน้าแล้งเนี่ยน้ำมันจะขึ้นมานะครับมันพิสูจน์ได้ทางวิทยาศาสตร์อาจจะยังไม่ชัดเจนเท่าไหร่ งานวิจัยอาจจะยังไม่มากแต่ว่าที่ผมทำมาสา3ปีนี้ใช้ได้ผลอยู่ข้างหลังผมเนี่ยนะฮะตรงนี้นี่ผมได้ทํำมาแล้วตอนโพดูลมานาผมน้ําไม่ท่วมผมขุดระบบของธนาคารน้ําใต้ดินไว้เนี่ยคือมันลึกนะครับมันเป็นระบบเปิดเขาเรียกระบบเปิดลึกลงไป5-7เมตรนะครับ5-7เมตร ขณะเดียวการประธานสภาเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ดยังฝากคำแนะนำเกี่ยวกับการแก้ปัญหาดินเค็มซึ่งถือเป็นอุปสรรคสำคัญของเกษตรกร,กรในภาคอีสานด้วยการนำวิทยาศาสตร์เข้ามาใช้เพื่อปรับปรุงสภาพดินแต่หากไม่สามารถทำได้ก็ขอให้เร่งขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แม้ว่าจะมีแนวทางเบื้องต้นมาให้กับเกษตรกร,ะกรนะคะแต่ว่าชาวนาส่วนใหญ่ก็บอกเป็นเสียงเดียวกันค่ะว่าการจะแก้ไขปัญหาทั้งหมดได้ต้องอาศัยเงินทุนจํานวนมากซึ่งเดิมทีเกษตรกร,กรที่นี่ก็มีหนี้สินอยู่แล้วนะคะจึงอยากวอนขอให้หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องเข้ามาดูแลแล้วก็ให้ความเข้าใจสร้างความรู้รวมถึงวางระบบเพื่อให้ได้เริ่มต้นค่ะเพื่อที่ชาวนาจะได้นําความรู้ไปต่อยอดเพื่อที่จะพึ่งพาตัวเองได้ในอนาคตนะคะคุณสุภาจนคะครับขอบคุณมากครับคุณพลอยพันธ์นะครับ งานสดจากจังหวัดวันวันครับจังหวัดร้อยเอ็ดนั่นเองนะครับฝนที่ตกหนักอย่างต่อเนื่องครับคุณผู้ชมครับในช่วงสองวันที่ผ่านมาทาให้หลายพื้นที่เนี่ยเกิดน้ําท่วมบางพื้นที่ระดับน้ําสูงขึ้นยกตัวอย่างเช่นคนครนายกเมื่อตรวจสอบก็พบว่าเป็นน้ําที่ปล่อยมาจากเขื่อนขุ้นด่านประการชนที่เพิ่มการระบายน้ําออกจากเขื่อนนั่นเองครับปริมาณน้าที่ปล่อยกว่า2ล้านลูกบ,บาทเมตรต่อวันเนี่ยจากเขื Owner ่อนขุ <blueberry> ้นด่านประการชนจังหวัดนครนายกครับเป็นตัวเลขล่าสุดที่ถูก ปล่อยท้ายเขื่อนครับหลังทางเขื่อนได้แจ้งให้พื้นที่ที่อยู่ท้ายน้ำเนี่ยได้เฝ้าระวังรวมถึงมีการนําเสนอข่าวเบื้องต้นนะครับว่าการปล่อยน้ําครั้งนี้อาจส่งผลต่อชาวบ้านผู้ประกอบการท่องเที่ยวในพื้นที่ซึ่งศูนย์พัฒนาการสื่อสารด้านภัยพิบัติครับก็เลยสอบถามไปยังนายเจษดาบุญสุยานะครับซึ่งเป็นผอ,อโครงการส่งน้ําและบำรุงรักษาขุนด่านประการชนข้อเท็จริงเกี่ยวกับการเพิ่มการปล่อยน้าในครั้งนี้เนื่องจากว่าช่วงสองสมวันที่ผ่านมาเนี่ยมีฝนตกหนักในพื้นที่อุทยานแห ปริมาณมากพร้อมยืนยันนะครับเป็นการปล่อยน้ําตามปกติแต่แจ้งข้อมูลเพื่อให้เฝ้าระวังและยืนยันว่าปริมาณน้ําที่ปล่อยเนี่ยไม่เกิดผลกระทบต่อชาวบ้านท้ายเขื่อนอย่างแน่นอนข้อมูลเหล่านี้เราตามตลอดแต่ผมไม่ทราบว่าสื่อนะสื่อที่ไปออกบอกว่าระบายน้ําเราจะต้องเตือนภัยให้ชาวบ้านเนี่ยยกสิ่งของขึ้นที่สูงจริงๆเกณฑ์เหล่านี้ยังไม่ถึงนะฮะยังไม่ถึงเกณฑ์เหล่านี้มันจะอยู่ที่ประมาณ8เมตรนะฮะ ก็คือต่ำกว่าตะลิ่งประมาณแปดสิบเซนอ่ไมเจ็ดเจ็ดเป็นห้าสิบก็ประมาณสักเมตรกว่าเนี่ยเป็นเกณฑ์ที่เราจะต้องแจ้งแจ้งให้ราษดรเนี่ยให้เฝ้าเราระวังอาจจะมีการยกสิ่งของซึ่งเกณ์เหล่านี้ยังไม่ถึงนะ ตรวจสอบครับคุณผู้ชมฮะปริมาณน้ำในเขื่อน164.81ล้านลูกบาทเมตรเนี่ยก็คิดเป็นประมาณสัก73ซึ่งเป็นการประเมินสถานการณ์ที่ยังเหลือพื้นที่กักเก็บน้ำได้อีกนะครับส่วนเดือนกันยายนนะครับที่หลายหน่วยงานคาดการว่าจะมีพายุแล้วก็มีฝนตกหนักเนี่ยทางโครงการได้ร่วมมือกันหารือแผนรองรับกับชลประทานจังหวัด นครนายกปภจังหวัดนะครับซึ่งเบื้องต้นเนี่ยหลักสําคัญอยู่ที่การพร่องน้ำเนี่ยต้องคํานึงถึงหลักอุทกศาสตร์เรื่องของน้ําทะเลนุนภาคการเกษตรรวมถึงโครงการส่งน้ําใกล้เคียงด้วยเช่นเดียวกันนะครับซึ่งคุณผู้ชมครับสำหรับเส้นทางการปล่อยน้ําจากเขื่อนขุนด่านประการชนนะครับน้ำเนี่ยจะไหลผ่านนะครับที่เขานางบวบนะครับนี่เข้าแม่น้ำนครนายกนะครับอย่างที่เห็นอยู่นี้ฮะระหว่างทางเนี่ย22กิโลเมตรเนี่ยเขาบอกว่ามีการติดเครื่องมือวัด เรียกว่ามาตรวัดน้ําสูงต่ำแบบเรียลไทม์นะครับเรียกว่ามีการแจ้งตัวเลขเดทุกๆ15นาทีจากนั้นเนี่ยน้ำเนี่ยก็จะปล่อยนะครับไปไหลบรรจบอยู่ที่แม่น้ําปราจีนบุรีนะครับที่อำเภอบ้านสร้างก่อนที่จะไหลเข้าแม่น้ําบางปะกงและไหลลงสู่อ่าวไทยนั่นเองนะครับซึ่งเอาจริงๆเนี่ยภาพรวมนะครับของสถานการณ์ของเขื่อนขุนด่านประการชนเนี่ยยังควบคุมได้อยู่นะครับซึ่งภาพรวมสภาพอากาศในแต่ละพื้นที่นะครับจะเป็นอย่างไรบ้างน,นะครับฝนจะตกมากน้อยแค่ไหนเราไปติดตามกันแบบ รายภูมิภาคกันเลยดีกว่านะครับร่องมรสุมนะครับก็จะเลื่อนขึ้นไปพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบลมมรสุมตัวตกเฉียงใต้นะครับที่มีการพัดปกคลุมทะเลอันดามันนะครับทำให้ฝนเนี่ยจะตกในช่วงวันที่1นถึงหกันยายนนี้นะครับอย่างที่ภาคเหนือนะครับเนี่ยร้อยละหกสิบของพื้นที่เลยนะครับที่บอกว่าจะมีฝนตกในห้องอนเชียงรายน่านตากเพชรบูรณ์นะครับก็ต้องเฝ้าระวังกันไว้นะฮะเนื่องจากในช่วงนี้มีความชื้นสัมพัทธ์กว่าร้อยละแปดสิบนะครับ ความยาวนานของแสงแดดเนี่ยมีแค่ประมาณ3-6ชั่วโมงซึ่งอาจจะส่งผลให้เกิดโรคแบคทีเรียนในพืชโดยเฉพาะผักตระกูลกะหล่ำและก็ผักกาดนะครับเฝ้าระวังไว้นิดหนึ่งนะฮะภาคอีสานเป็นไงครับระตะว,วันออกเฉียงเหนือฝนตกร้อยละเจ็ดสิบนะครับจังหวัดเลยนครมนมขอนแก่นนครราชสีมาอุรุณาธานีต้องระวังไว้นิดหนึ่งนะครับความชื้นสัมผัสเนี่ยเขาบอกอยู่ที่ร้อยละเจ็ดสิบห้าถึงแปดสิบห้าเลยขณะที่ความยาวนานของแสงแดดในช่วงนี้สี่ถึงเจ็ดชั่วโมงเท่านั้นครับซึ่งจําเป็นต้องมันตรวจสอบและซ่อมแซม โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ให้อยู่ในสภาพที่ดีเพราะอะไรฮะ เพราะถ้ามันเกิดมีรั่วขึ้นมาเนี่ยนะฮะเกิดหลังคามันรั่วขึ้นมาเนี่ยอาจจะส่งผลทําให้สัตว์เนี่ยป่วยได้นะครับคนยังป่วยเลยสัตว์ก็คงไม่แพ้กันนะครับไปดูภาคกลางกรุงเทพและปริมณฑลกันดีกว่านะครับฝนต,ตกร้อยละแปนะครับที่นครสวรรค์ชัยนาทพระนครศรียุธยากาญจนบุรีและก็ที่ราชบุรีด้วยนะครับในขณะที่ความชื้นสัมผัสเนี่ยร้อยละเจ็ดสิบห้าถึงแปดสิบห้าเช่นเดียวกันนะฮะแดดเนี่ยมากสักวันหนึ่งห้าถึงแปดชั่วโมงนะฮะไม่เยอะเท่าไหร่นะครับ ต้องระวังมากๆเลยนะครับระวังฝนที่ตกลงมาเนี่ยมันจะชะล้างหน้าดินไหลลงบ่อนะครับซึ่งก็อาจจะทาให้สัตว์น้ำเนี่ยอันตรายได้ส่วนที่ภาคตะวันออกฝนตกร้อยละเจของพื้นที่ปราจีนบุรีชนบุรีนะครับระยองนะครับรวมถึงจันทบุรีเนี่ยทะเลก็ขึ้นสูงประมาณสัก1เมตรขณะที่ความชื้นสัมพัทธ์เนี่ยเยอะนิดนึงนะครับภาคนี้แปดสิบถึงเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะนะฮะเรียกว่าแดดมีกันแค่สามถึงหกชั่วโมงซึ่งเกษตรกรในพื้นที่เนี่ยควรทํา เรียกว่าทางระบายน้าฝนออกจากพื้นที่การเกษตรเพื่อไม่ให้เกิดน้ําท่วมขังนะฮะรวมถึงต้องระวังโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราในไม้ผลด้วยนะครับแล้วก็ภาคใต้นะครับภาคใต้เนี่ยก็ร้อยละเจของพื้นที่นะครับเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์พังงานทะเลขึ้นค่อนข้างสูงนะฮะเมตรถึง2เมตรขณะที่ความชื้นสัมพัทเนี่ยอยู่ที่80-90 ซึ่งระยะของฝนตกเนี่ยจะยาวนานในแต่ละวันซึ่งทําให้เกิดน้ําท่วมขังในพื้นที่การเกษตรได้ดังนั้นเกษตรกรจึงควรจะขุดร่องน้ำนะครับเพื่อระบายน้ําออกจากพื้นที่เพราะหากเกิดน้ําขังเนี่ยอาจจะทําให้เ,เกิดโรคเรียกว่ารากพืชมันเน่าได้นะครับซึ่งอันนี้ยังไม่นับถือปัญหายุงลานนะคุณผู้ชมนะช่วงนี้ต้องเฝ้าระวังนิดนึงคุณผู้ชมฮนะมันจะดีแค่ไหนครับ ถ้าเราไม่ต้องมีการจ่ายเงินนะครับกับเรื่องของค่ากับข้าวนะฮะไม่ต้องซื้อผล,ลไม้ตามฤดูกาลอ้าวสองอุตสาหกรรมากิน,นครับวันนี้จะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปดูเรื่องราวของเกษตรกรในจังหวัดนครนายกนะฮะที่มีการตั้งใจที่จะเปลี่ยนพื้นที่ที่เขาปลูกข้าวเนี่ยให้กลายเป็นสวนที่มีของกินเรียกว่าทุกหย่อมหญ้าเลยคุณผู้ชมะฮะติดตามได้จากรายงานชิ้นนี้ครับจากคุณพรทิวาการทียาใจาครับ ตลิงปริงผล,ลไม้ที่ชื่อไม่ค่อยจะคุ้นหูเป็นไม้ผลยืนต้นขนาดเล็กสีเหลืองปนเขียวลักษณะกลมยาวปลายมุนที่ร่วงเรียงรายอยู่บนพื้นในสวนเกษตรผสมผสานจิตตังดีตำบลสาริกาอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกที่ครอบครวัวจิตตังดีเปลี่ยนพื้นที่จากนาข้าวมาทำสวนปลูกผล,ลไม้ตามฤดูกาลหลายชนิด,ดการทานามันเหนื่อย พอบอกว่าเหนื่อยก็เลยอยากเลิกแล้วก็เรื่องผลผลิตด้วยมันเป็นที่ดอนอะไรทำนองนี้แล้วก็ผลผลิตมันลดลงเอ,อแล้วก็นามันก็ต้องทําทุกวันน,นะเนาะตอนช่วงฤดูกาลน,นะเขาเหนื่อยก็เลยบอกว่าหยุดจะเลิกทําแล้วก็เลยมาทําเป็นสวนพอดีเขามีเพื่อนที่ทําสวนส้มโออยู่แล้วแล้วได้ผลผลิตดีทีนี้ก็เลยก็แนะนํากันว่าเออให้ปลูกส้มสิเพราะว่ามันได้รายได้ดีในช่วงก่อนนั้นนั้นนะ มันก็ได้ดีจริงๆแบบได้เยอะๆหลายๆตันราคาก็ดีแต่พอเรามาทำมันก็ได้ดีช่วงแรกพอหลังๆมาก็มีคนทำกันเยอะๆผลผลิตก็ลดลงแล้วก็เลยว่ามาเปลี่ยนมาปรับเปลี่ยนเพื่อจะทำยังไงก็ได้ให้เรามีรายได้ตลอด ผลไม้ในสวนจะออกผลตามธรรมชาติไม่ได้ผ่านกระบวนการตกแต่งหรือถูกกระตุ้นจากปุ๋ยเคมียาฆ่าแมลงยาฆ่าหญ้าที่ใส่ลงไปเร่งการเจริญเติบโตจึงมั่นใจได้ว่าเป็นผลไม้ที่ปลอดสารเคมีซึ่งในแต่ละเดือนก็จะมีผลไม้ประจำฤดูกาลที่หลากหลายและมีผลไม้หลายชนิดให้ผลผลิตส่งขายได้ตลอดทั้งปี และหนึ่งในผล,ลไม้ที่สร้างรายได้ให้กับสวนแห่งนี้คือหมากเมา้าหรือมะเม่าหลวงภูพานลักษณะของผลเป็นทรงกลมขนาดเล็กและเป็นพวงที่เห็นนี่คือผลที่สุกแล้วก็จะเปลี่ยนเป็นสีแดงและม่วงดำโดยผลสุกจะมีรสหวานอมเปรี้ยวและฝาดนำต้นพันธุ์มาจากแถบภาคอีสานหมากเม้าถือเป็นผลไม้เศรษฐกิจของที่บ้านขายได้ราคาดีลูกค้าชอบออกผลสุกในช่วงเดือนสิงหาถึงกันยา ส่งขายให้กับพ่อค้าคนกลางพอแม่ค้าเขาขายอ่ะสำหรับการท่องเที่ยวอ่ะที่แบบมีคนมาเที่ยวก็มาซื้อเขาอะไรเงี้ยเขาก็ซื้อของเราไปขายแล้วเราก็เป็นรายได้ของเราเพราะว่าเขาก็เลยรู้ว่าเรามีของตรงนี้เขาก็มาซื้อเราไปขายในช่วงฤดูการที่มันออกลูกเออแต่ที่นี่มาได้รับผลกระทบของโควิดเนี่ยเขาขายไม่ได้เราก็ขายไม่ได้เราก็เลยได้ขายเล็กๆน้อยๆอยู่ที่หน้าบ้านแค่นั้นเองจากที่แบบขายได้เงินอะไรเงี้ยนะ จะมีแม่ค้ามารับทุกวันอ่ะือมช่วงนี้ก็ไม่ได้รับแล้วก็ขายอยู่แค่นี้แหละทุกอย่างมันเหมือนกับหยุดแต่นะเจ้าของสวนยังบอกอีกว่าเมื่อมีผลไม้ออกมาแล้วแต่ไม่สามารถชะลอการเก็บเกี่ยวได้ยังไงก็ต้องเก็บมาขายแต่กลับไม่มีคนกลางมารับซื้อเช่นตะลิงปริง จากที่แต่ก่อนถึงฤดูต้องเก็บขายแต่ตอนนี้ต้องปล่อยให้ร่วงคาต้นผลไม้บางอย่างยอมขายในราคาที่ถูกลงยังดีกว่าขายไม่ได้ในช่วงสถานการณ์เช่นนี้ปัจจุบันจึงตั้งร้านขายเล็กๆที่หน้าบ้านมีลูกค้าในพื้นที่ช่วยอุดหนุนกันเองให้ผ่านพ้นวิกฤตช่วงนี้ไปได้กฤษศเดชดวงทองถ่ายภาพพรทิวากันที่ยาใจศูนย์พัฒนาการสื่อสารด้านภัยพิบัติไทย PBS รายงาน ขอบคุณคุณพอที่ว่ามากๆนะครับหมดเวลาสรับข่าวเดือนวันนี้แล้วนะครับสรับสองอาศาทมากินนะวันพรุ่งนี้ครับผมจะชวนคุณเจษดาและคุณดววิสาเนี่ยมาวิเคราะห์ถึงสถานการณ์ของเฮอริเคนไอดาซึ่งตอนนี้เรียกว่าลดกําลังลงไปเยอะมากแต่ถ้าเทียบกันหมัดต่อหมัดแล้วเนี่ยทำไมไอดานะครับกับคาทริดาเมื่อ16ปีก่อนเนี่ยทำไมความเสียหายในเชิงมูลค่าทางเศรษฐกิจเนี่ยมันน้อยกว่าการถึง9เท่าแถมงานนี้มีคนเสียชีวิตแค่2คนอะไรคือปัจจัยที่ทําให้สถานการณ์มันเบาบางลงเรามาติดตามวันพรุ่งนี้ครับ น่าสนใจถึงวิธีการบริหารจัดก,การของเขาเหมือนกันขอบคุณคุณสุพจน์ค่ะ